กลับมารับชมความสนุกกันต่อกับแชมป์7สมัยปีใหม่เกษตรกรสาวชาวอุบลต้องมาเจอกับหนูน้อยป.6ขอมาสู้คว้าทุนซ่อมแซมบ้านเพื่อครอบครัวจะเป็นใครที่คว้าชัยไปครองไปลุ้นพร้อมกันครับเอาละแชมป์วันนี้ฮะเป็นแชมป์7สมัยสะสมเงินทุนจากเงินชยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 75,000 บาทครับผมปีใหม่จากอุบลจ้าสวัสดีครับเชิญเลยเอาละวันนี้ด่านต่อไปฮะปีใหม่จะได้พบกับหนูน้อยป.6 ที่มาหาทุนซ่อมแซมบ้านให้ครอบครัวต้นข้าวจากปราจีนบุรีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภพรเถินแดงมาจากอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะอ๋ออยู่ป.6 แล้วเหรอคะใช่ค่ะอ๋อที่บ้านมีพี่น้องกี่คนคะที่บ้านมีพี่น้องทั้งหมด7คนค่ะโอ้รวมคุณพ่อคุณแม่ด้วยเป็น9คนถูกต้องไหมค่ะมีชื่ออะไรกันบ้าง7คนตั้งแต่ไล่พี่คนโตมาเลยคนที่1ชื่อใบหม่อนค่ะใบหม่อนคนที่2ชื่อต้นคูณค่ะต้นคูณคนที่3คือหนูชื่อต้นข้าวค่ะคนที่4ชื่อต้นน้ำค่ะคนที่5ชื่อต้นกล้าค่ะคนที่6ชื่อใบตาลค่ะคนที่7ชื่อใบเตยค่ะใบตาลกับใบเตยนี่เป็นฝาแฝดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะหนูดูแลน้องไหมคะดูแลค่ะอ้าววันนี้อยากได้เงินไปซ่อมบ้านบ้านเป็นยังไงเล่าให้ฟังสิคือที่หนักที่สุดเลยก็จะเป็นห้องน้ำค่ะคือพอเวลาลมมาแรงๆค่ะเป็นพายุเข้าก็หลังคาก็จะเปิดค่ะแล้วก็ผนังก็จะหลุดไปเลยค่ะผนังหลุดไปเลยอย่างนี้เหรอค่ะโอ้ต้องรีบซ่อมก่อนนะเพราะว่าห้องน้ำนี่เป็นจุดที่สำคัญของบ้านเหมือนกันเนาะค่ะนี่คือเรื่องราวของต้นข้าวครับครอบครัวมีทั้งหมด9คนค่ะมีพี่หม่อนมีพี่คูณมีหนูแล้วก็มีต้นน้ำมีต้นกล้ามีใบตาลแล้วก็มีใบเตยค่ะแล้วก็มีพ่อกับแม่ค่ะพ่อทำอาชีพเป็นช่างซ่อมรถนะคะทำงานที่ร้านก็ทำเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปค่ะหนูก็จะหยิบของช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นพ่อทำบ่อยๆค่ะแล้วก็พ่อเป็นอาสาสมัครกู้ภัยอาชีพอาสาสมัครของพ่อก็ช่วยรับส่งผู้ป่วยอะไรค่ะออกเหตุตามที่เกิดเหตุทำมาตั้งแต่หนูยังไม่เกิดหนูมีไปช่วยพ่อแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะช่วยเตรียมอุปกรณ์ทำแผลค่ะน้องก็จะช่วยทำแผลเตรียมอุปกรณ์ก็คือภูมิใจครับที่น้องช่วยเหลือสังคมเข้าไปช่วยโดยไม่ต้องร้องขอครับแค่นี้ผมก็มีแรงขึ้นเป็นร้อยเท่าครับเวลาที่พ่อออกไปทำงานอะค่ะก็จะมีหนูมีพ่อมีแม่ไปกัน3คนนะคะคุณแม่ขายผักบ้างเป็นบางวันแม่ไปรับผักมาหนูก็จะช่วยแม่เร่ขายค่ะตามบ้านบางทีก็วางขายตลาดอะค่ะเวลาที่หนูอยู่บ้านอะค่ะก็ช่วยแม่ล้างจานหุงข้าวดูน้องอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นเวลาว่างๆอะค่ะก็จะเล่นกีฬากันส่วนถ้ามีงานก็ช่วยแม่ทำงานให้เสร็จก่อนถึงจะลงมาเล่นค่ะงานที่บ้านที่เหนื่อยที่สุดก็น่าจะเป็นดูน้องค่ะใบเตยกับใบตาลจะเป็นแฝดกันเป็นแฝดที่แบบแตกต่างจากนิสัยกันมากค่ะถ้าร้องไห้คือร้องไห้ไม่หยุดค่ะแต่ดูก็ฟังเหมือนกันอะค่ะที่มีพี่น้องเยอะเนี่ยค่ะรู้สึกแบบไม่เงียบเหงามีเพื่อนให้คุยตลอดค่ะแล้วก็มีการร้องเพลงด้วยค่ะคือพ่อเขาจะเป็นคนสอนหนูร้องเพลงแล้วค่ะหนูก็ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะโตมาก็ได้ประกวดร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะมีความสุขที่ได้ไปค่ะได้รางวัลพ่อกับแม่ก็ดีใจค่ะพอได้ยินพ่อพูดแบบชมมาหนูก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะก็อยากร้องเพลงช่วยท่านหาเงินค่ะที่มารายการนี้เพราะอยากช่วยครอบครัวค่ะจะหาเงินซ่อมแซมบ้านค่ะที่มันแบบผุพังค่ะห้องน้ำอะค่ะตอนแรกมันจะแบบสมบูรณ์ตอนนี้โดนพวกลมพายุพัดไปหมดแล้วค่ะเหลือแค่ที่มุงค่ะข้างๆแล้วก็แค่พื้นกระดานนิดหน่อยค่ะคือพอพายุมาแรงๆอะค่ะหลังคาก็ปลิวไปทั้งแถบเลยไม้ก็จะหักค่ะวันนี้หนูมาออกรายการดวลเพลงชิงทุนแล้วขอให้ทุกคนเชียร์หนูเยอะๆนะคะหนูจะทำให้เต็มที่ที่สุด
ช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสิเฮ็ดจังได๋เป็นเก่ากลับใจหวนคืนมาขอหนูร้องเพลงเป็นยังไม่พอหนูร้องเพลงเก่งแล้วมีความเป็นศิลปินมากๆต้นข้าวมีของฝากเสียงเพลงให้ฝากใจผ่านจอทีวีปีใหม่พี่ว่านะตอนนี้ยังแอบติดอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งข้อดีคือทำได้ดีข้อเสียคืออยากให้ดีกว่านี้ครับดูสิว่าใครจะคว้าชัยไปครอบครองครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับ